สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดดราม่าเชฟเกาหลีสอนกินหมูกระทะไม่ให้ไหม้บอกคนไทยทำไม่เป็นชาวเน็ตฟาดเดือดกลายเป็นดราม่าร้อนระอุในโลกออนไลน์หลังเชฟชื่อดังที่มีผู้ติดตามเกือบ6ล้านคนแบ็กจงวอนแห่งรายการแบ็กจงวอนออลลี่รีสตอรองได้เดินทางมาพิสูจน์ความอร่อยหมูกระทะที่ขอเคลมว่าย่างหมูกระทะได้เก่งที่สุดในกรุงเทพพร้อมโชว์การย่างหมูกระทะแบบเชฟดังเกาหลีจะไม่ให้กระทะไม่เด็ดขาดในบรรดาแขกที่มาที่นี่ผมน่าจะเป็นคนที่ย่างเก่งที่สุดและยังโชว์ให้ดูโดยบรรยายใต้คลิปว่าคนกรุงเทพทุกคนครับได้ยินมาว่าหมูกระทะเริ่มมาจากที่เกาหลีแล้วครับผมต้องใช้โอกาสนี้บอกวิธีทานหมูย่างที่ถูกต้องแบบเกาหลีหน่อยแล้วละครับวันนี้เราจะไม่นั่งอยู่กับที่ครับทุกคนช่วยยืนดูเลยครับในคลิปบอกเคล็ดลับในการกินไม่ให้เตาไหม้ว่าเอาที่ต้มแล้วมาไว้ที่ย่างสำหรับป้องกันเตาไหม้และเอาที่กำลังไหม้ลงไปที่น้ำซุปเพื่อให้น้ำซุปอร่อยขึ้นซึ่งเมื่อชิมแล้วก็พูดว่าคงต้องเปิดร้านนี้ที่เกาหลีเพราะอร่อยจริงทั้งยังชมไทยว่าประเทศแห่งซอสในการชิมน้ำจิ้มต่างๆทั้งสุกี้และซีฟู้ดขณะเดียวกันช่วงหนึ่งเชฟยังยืนเทน้ำซุปราดลงไปที่หมูซึ่งย่างอยู่บนเตาเพิ่มความชื้นอีกด้วยแถมบอกว่าคนเขาทำไม่เป็นก็เลยไม่ยืนงานนี้เมื่อคลิปดังกล่าวถูกเผยแพร่ออกไปนอกจากเสียงชื่นชมซึ่งผลักดันอาหารไทยให้เป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้นแล้วนั้นนำมาซึ่งการวิพากษ์วิจารณ์อย่างร้อนแรงในแพลตฟอร์ม Twitter เรื่องนี้สอนให้รู้ว่าคนไทยสอนอะไรก็เชื่อยกเว้นสอนเรื่องกินคอมเมนต์ถัดมาบอกว่าการเอาหมูที่ลวกแล้วมาย่างผิดกฎหมายการกินหมูกระทะหน้าที่2วรรคที่3ย่อหน้าที่4บรรทัดที่5ตัวอักษรที่6ค่ะคอมเมนต์ถัดมาบอกว่าเหตุใดต้องเชื่อทริคคนเกาหลีที่กินไม่ถึงครึ่งของคนไทยที่กินมาทั้งชีวิตคอมเมนต์ถัดมาบอกว่ารำคาญที่สุดคืออีพวกต่างชาติที่ชอบสารแนสั่งสอนคนไทยในสิ่งที่มันเป็นวิถีของคนไทยอ่ะคอมเมนต์ถัดมาบอกว่านี่ว่าคนไทยไม่พอใจเพราะความโชว์พราวของลุงเขาอะเหมือนประมาณว่าคนไทยคิดไม่ได้แต่เขาคิดได้อะไรงี้ปะคอมเมนต์ถัดมาบอกว่าวอนหยุดส่งต่อความเชื่อผิดๆให้คนเกาหลีเถอะหมูกระทะของไทยไม่ได้วิวัฒนาการมาจากหมูเกาหลีแต่มาจากร้านเนื้อย่างเจงกิสคานตอนนั้นยังไม่มีร้านเกาหลีเท่าไหร่เลยด้วยซ้ำแต่คนไทยไม่ค่อยกินเนื้อก็เลยวิวัฒนาการเรื่อยมาดังสุดเพราะบาร์บีคิวพาซาเผยแพร่หลายเมนูกระทะทุกหย่อมย่าแบบปัจจุบันคอมเมนต์ถัดมาบอกว่าหมูตกน้ำเป็นบาปที่นี่เราไม่ทำกันค่ะเชฟคอมเมนต์ถัดมาบอกว่าไม่ได้อะไรแต่งงสุดตรงโต๊ะข้างๆมองแล้วคิดไปเองว่าเขาอยากกินของตัวเองคืออะไรคอมเมนต์ถัดมาบอกว่าฉันก็เอ็นดูเขาตลอดจนถึง EP นี้บอกตรงว่าเหม็นลุงมากพวกลุงๆที่ทำเหมือนสิ่งนี้ฉันคิดได้คนแรกคนอื่นที่มองเพราะมันเจ๋งมากใช่ไหมล่ะแล้วทำหน้าแบบรอรับคำชมพราวสุดไรสุดทริกเกอร์มากที่ไม่เห็นคนอื่นทำเพราะเขาลองแล้วไม่เข้าท่าไม่นิยมไม่ใช่นอกจากลุงแล้วไม่มีผู้ใดฉลาดคิดได้หรอกค่ะคอมเมนต์ถัดมาบอกว่ารู้ว่าค่อนข้างซีเรียสกันเรื่องกินแต่ไม่ต้องถึงขั้นด่าหยาบนะเม้นบอกเขาก็พอเพราะเชฟเขาค่อนข้างรักอาหารไทยมานานแล้วที่เกาหลีก็ทำอาหารไทยแจกจ่ายไปยุโรปแกก็เข้าร้านอาหารไทยบางที่อย่ามองข้ามเจตนาเลยแอบใจเสียแทนแกนิดนึงขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดขอบคุณค่ะ